สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศออกมาเองนะครับว่าครม.อนุมัติการกู้เงินเพิ่มกว่า 200,000 ล้านบาทเพื่อมาใช้ในการโปะงบประมาณนะครับเพราะว่าเงินไม่พอเงินคงคลังไม่พอทำให้กระทรวงการคลังบอกว่านี่เป็นการขอวงเงินเอาไว้ก่อนนะเนื่องจากจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าแต่ว่าผ่านไปแค่1วันเท่านั้นครับเรียบร้อยหนึ่งวันเท่านั้นเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำฮะนะฮะโดยที่ประชุมนะครับอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT นะรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนของคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี64ของสภานะครับก็พิจารณานะครับแล้วที่สำคัญคือมีมติเห็นชอบงบประมาณของกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำจากจีนในวงเงิน 22,500 ล้านบาทนะครับหลังอนุกรรมาธิการออกเสียงเท่ากันนะครับจนในที่สุดฮะประธานอนุกรรมาธิการซึ่งมาจากพรรคพลังประชารัฐก็เขาเรียกว่าอะไรฮะแหกธรรมเนียมเหรอฮะนะครับเพื่อที่จะยกมือให้เพื่อให้ผ่านนะครับครับนี่ฮะขึ้นในฝั่งของเพื่อไทยนะครับเขาบอกเขาเล่าให้ฟังโดยทางคุณโจ้ยุทธพงศ์บอกว่ากองทัพเรือให้เหตุผลที่ต้องจัดซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีก2ลำเพราะว่าได้ลงนามความตกลงกับจีนไว้แล้วว่าต้องจัดซื้อ3ลำลำแรกนี่จัดซื้อไปในปีงบปี60อย่างไรก็ตามก็มันก็ไม่ได้มีข้อผูกพันอย่างไรนะแต่ว่าคือเขาบอกเป็น MOU เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามก็ได้นะฮะตามหลักนะครับยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะแต่ว่านี่ไงฮะข้อกองทัพเรือให้ผลด้วยเรื่องความมั่นคงทางทะเล อนุกรรมธิการก็คัดค้านนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินจนเต็มเพดานเงินกู้แล้วนะประเทศกำลังได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะครับและที่ตลกก็คือว่ารัฐบาลผมจำได้พอมันเกิดโควิดแล้วมีการผ่านงบประมาณไปเมื่อต้นปีบอกจะเลื่อนให้ไม่ใช่เหรอฮะถูกไหมจำได้ไหมจำได้สรุปถึงเวลาก็จะใส่เข้ามาเฉยนะครับผมรู้สึกอย่างนี้นะไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเงื่อนไขความมั่นคงอะเรื่องหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ว่าเราใช้เหตุผลเงื่อนไขแบบนี้กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยที่เราจะต้องซื้ออาวุธเพราะเราสัญญาเขาอะนะฮะนึกออกปะคือไอ้ความรู้สึกว่าเราเป็นกึ่งหนี้บุญคุณหรือความรู้สึกที่ว่าเราเกรงใจคนอื่นโดยที่เหมือนมันเป็นการรักษาหน้าหรือรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลกับเราอ่ะอันนี้เนี่ยมันน่ากลัวกว่าคอนเซปต์เรื่องความมั่นคงอีกอ่ะเมื่อคืนในอดีตมันมีจริงเรื่องซื้ออาวุธเพราะว่ามีสัญญากันอย่างเช่นว่าการไปให้เขาซื้อไก่จากเราซื้อสินค้าเกษตรมันแลกเปลี่ยนไงแลกเปลี่ยนแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคแลกเปลี่ยนไงมันยุคซื้ออย่างเดียวใช่แล้วคือคนรู้สึกว่าคุณต้องไปซื้อเขาเท่านั้นที่เขามีอีกเกรงใจพี่ใหญ่เอาพูดง่ายๆสมมติเขาเป็นพี่เนี่ยทำไมคุณไม่ใช้วิธีการไปขอเขาซึ่งการที่เขาจะโชว์บารมีว่าเขาจะเลื่อนให้เราเนี่ย มันก็เป็นบุญคุณที่เขาจะมีให้เราในระยะยาวกลายเป็นว่าเราต้องไปรักษาสัญญาเราเกรงใจเราเป็นคนกระจิ๊บกระจ้อยแค่นี้นะเหมือนผมอ่ะผมจนกว่าธีรัตน์ผมกลายเป็นว่าผมจะต้องไปซื้อของธีรัตน์เพราะผมรู้สึกว่าผมได้สัญญากับธีรัตน์ไว้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบเรือดำน้ำนะฮะเราชอบเงินทอนมากกว่าคืออันนี้ทวิตเตอร์ตอนนี้ปล่อยกันเพียบเลยสมมตินะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ไอ้เรื่องที่มันสำคัญกว่าข้อถกเถียงเรื่องความมั่นคงทางทะเลก็คือว่ามันเป็นการซื้อเพื่อความที่เราจะต้องมีความแบบแปลไทยมันแรงไปไงแปลงคือเราต้องมีแบบค่า royalty fee เขาใช่เราจะต้องจ่ายเขาจ่ายค่าคุ้มครองใช่ไหมเหมือนแบบหรือเปล่าเราต้องซื้อเพราะเฮียเขาเพราะเฮียเขาอยากได้จริงๆผมว่าจีนเขาไม่ยี่หล่าเราครับนิดเงินแค่นี้นะครับคือแต่ละอย่างที่เราทำกับจีนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทรีตเขาเป็นพิเศษตลอดเวลาเลยนะนะฮะโดยที่เรื่องเลยอ่ะโดยที่ปัญหาของคนในประเทศเนี่ยละเลยแล้วไม่พอยังมีข่าวที่โทษนะครับมันน่าอัปยศยิ่งกว่านั้นอีกก็คือการที่ The Thai Enquirer เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์บรรดาทูตตะวันตกไงและกลับกลายเป็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเราไม่ยอมให้พบไม่พูดคุยกับประเทศอย่างพวกทูต EU อะไรเงี้ยไม่พูดจะพูดแต่กับรัสเซียและเกาหลีเหนือเท่านั้นรวมถึงประเทศที่แสดงความเห็นอกเห็นใจซิมพาธีกับประเทศไทยนี่ผมจะขยายความต่อนะว่าที่เขาวิจารณ์หรือลือกันมาเนี่ยเหตุผลที่ทำไมเขาถึงดันดอนบรมัตวินัยขึ้นเป็นรองนายกก็เพื่อให้มีอำนาจแทนนายกรัฐมนตรีก็หมายความว่ามันจะดูมีศักดิ์ศรีใช่ไหมคุณอยู่การพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยต้องเอาดอนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไปนะฮะหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยดอนไปต่างประเทศแทนบิ๊กตู่ได้เพราะเป็นรองนายกฉะนั้นหมายความว่าศักดิ์ศรีไงแล้วสองก็คือการพบหรือไม่พบทูตเนี่ยก็คือใช้ดอนจัดการหมดฉะนั้นประยุทธ์ก็จะลอยตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าจะต้องถูกบีบให้พบใครเพราะ
พราะว่าเขาสามารถมอบหมายตำแหน่งนี้ให้กับรองนายกแต่รองนายกไม่พบไงก็ใช่ไงแต่ว่านี่คือการไม่พบคือเนี่ยใครบอกว่าจะเอาคุณดอมาเพื่อขยายความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศประเทศจะไม่มีใครค้าด้วยนะเรามีเขามีตำแหน่งใหม่ฮะเขาเรียกว่ารัฐมนตรีทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮะไอ้ที่อย่างเงี้ยผลประโยชน์ของชาติคุณไม่คิดบ้างใช่ใช่ไหมการที่คุณเปิดการที่คุณรับฟังการที่คุณพยายามเนี่ยยื่นหมูยื่นแมวบอกให้เราซื้อของคุณซื้อของเราสิไม่มีอยู่ในหัวเลยคือจะรักษาหน้านายอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมผมจะทำนายอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะต่อเนื่องกันไปก็คือว่าไอ้กระแสการไม่เอาจีนมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วในกระแสที่ไม่เอาจีนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะถูกมัลติพลายโดยจะถูกขยายความเพิ่มโดยมิลทีอะไรอันใช่ใช่ไหมพันธมิตรชานมเนี่ยเพราะว่าทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรชานมเนี่ยล้วนซัฟเฟอร์จากจีนในอดีตเนี่ยไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ซัฟเฟอร์จากจีนถ้าเทียบกับฮ่องกงกับไต้หวันแต่ถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้ความร่วมมือเนี่ยเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีม็อบเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับบางกอกโพสต์ไลฟ์นะคนเข้ามาชมมาจากฮ่องกงจากฮ่องกงใช่เทียบดูในกรณีของม็อบที่ไต้หวันเองเนี่ยนะครับที่เซ็นทรัลเซชั่นที่เซ็นทรัลเซชั่นไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยครับฉะนั้นไอ้ความรู้สึกการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของอันนี้คือฮ่องกงกับไต้หวันมันแน่นอนมันมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กับจีนอย่างชัดเจนแต่ประเทศไทยเนี่ยพัวพันก็ไปในเรื่องนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเรามองจีนแบบไหนนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับกำลังมีสลิ่มบางจำพวกแชร์ว่านี่นะประเทศชาติกำลังจะล่มจมเพราะเยาวชนเนี่ยมันจะเหมือนกับอดีตของจีนไปขุดเรื่องเลดการ์ดมาฮะซึ่งแบบว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนะประโยคนี้